ดูความเคลื่อนไหวของท่านนายกนะครับตอนนี้เดินทางอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะเข้าการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้ก็ใช้เวลาในการพบกับนักธุรกิจโดยเฉพาะเกี่ยวกับรถยนต์อุตสาหกรรมนี้นะครับพูดคุยกันหลายเรื่องพอสมควรและรวมถึงบิ๊กโปรเจกต์ครับอย่างแลนด์บริดจ์นั่นเองครับทางคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับใช้เวลาวันที่2ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ50ปีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้พบกับนักธุรกิจของญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องครับหลังจากวันแรกได้หารือกับ7บริษัทค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่วันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าก็ได้พบกับประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่าเจโทรนะครับรวมถึงผู้บริหารบริษัทคูโบต้าผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรอันดับ1ในประเทศญี่ปุ่นและอันดับ3ของโลกคือท่านนายกได้พูดถึงเรื่องของการพูดคุยกับทางเจโทรนะครับบอกว่าหวังจะมีการลงทุนต่อเนื่องโดยให้ความมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลก็ยืนยันความสัมพันธ์ที่ดีมากครับทุกอย่างมองตาก็รู้ใจส่วนไม่กับโปรเจกต์สำคัญโดยเฉพาะโครงการแลนด์บริดจ์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะบอกความตั้งใจในการดำเนินโครงการแล้วก็ปริมาณสินค้าที่ขนถ่ายผ่านช่องแคบมะละกาที่มีความหนาแน่นทำให้มีความล่าช้าในการขนส่งต้นทุนก็อาจจะสูงขึ้นก็ย้ำว่าไม่ใช่การแย่งธุรกิจประเทศเพื่อนบ้านแต่จะช่วยรองรับการขนส่งทางทะเลที่สูงขึ้นของทั้งโลกได้ครับก็ให้ความมั่นใจว่าเรื่องของการลงทุนของญี่ปุ่นจะรับการส่งจากรัฐบาลไทยต่อไปเพราะทุกอย่างจริงๆแล้วเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับทางญี่ปุ่นมานานนะครับมีกว่า 6,000 บริษัทมีชาวญี่ปุ่นกว่าแสนคนที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจริงแล้วทุกอย่างก็มองตาก็รู้ใจกันหมดแล้วนะครับเห็นว่าพรุ่งนี้จะมีการพูดคุยกับนักธุรกิจญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องแลนด์บริดจ์ด้วยครับอะไรอย่างงี้ก็เหมือนเดิมครับก็คงพูดคุยกันว่าเรามีความตั้งใจอย่างไรการที่เรามาสร้างแลนด์บริดจ์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ไปแย่งธุรกิจเขาเพราะก่อนมันจะเสร็จมาก็อีก10ปีเนี่ยปริมาณการค้าทางทะเลทั่วโลกเนี่ยก็จะสูงขึ้นมาเยอะทางช่องแคบมะละกาที่ผมเรียนไปว่ามีเวททานที่สูงแล้วก็เพราะว่าเรือมันจอดใกล้ๆกันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็เป็นถือว่าถ้าเกิดเราสามารถสร้างได้ก็เป็นการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ที่ช่วยทางด้านโลจิสติกของทั้งโลกเลยนะครับนอกจากนี้นะฮะก็มีบรรยากาศช่วงพักผ่อนอิริยาบถของนายกครับระหว่างที่มาประชุมที่ญี่ปุ่นก็ไปเดินเยี่ยมชมบริเวณหน้าลานพระราชวังอิมพีเรียลกรุงโตเกียวก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวเยอรมนีเนี่ยมาขอถ่ายรูปกับท่านนายกด้วยนี่ก่อนจะไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพก็เป็นเกียรติกับผู้นำประเทศอาเซียนนะครับและคู่สมรสที่มาร่วมประชุม